เรามาดูคันนี้กันเลยครับรถบ้านนะของชัวร์แอดเวนเจอร์แคปเปอร์ทักที่ต่อท้ายกระบะปิกอัพขึ้นมานะครับผมนี่ประตูมีมุ้งลวดให้มาด้วยขึ้นมาดูอ๋อตามผมมาเลยอย่างแรกเลยคันนี้นอนได้ 2-5 คนนะครับอย่างโต๊ะตัวนี้ปรับได้นะนี่เด็ก170เซนครับนอนได้สบายๆนะ 1-2 คนนะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับเข้ามาข้างในเลยมีนี่ด้วยนะครับห้องอาบน้ำห้องส้วมมีตัวดูสิครับข้างในหูไฟนี่ให้มาอย่างนี้เลยพร้อมพัดลมดูดอากาศนะครับนี่กดน้ำได้อย่างนี้เลยนะครับผมและดูครับกระจก2หน้านะนะครับที่เก็บทิชชู่ครับและทีเด็ดมาดูตรงนี้ครับนี่ซิงค์ครับสามารถปรับได้ไปที่วางของนะรวมถึงตรงนี้ครับเปิดออกไปนี่ระบายอากาศได้เป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับและตรงนี้สวิตช์ไฟต่างๆนะครับบอกว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะและตรงนี้ครับทีเด็ดเขาไมโครเวฟให้มาอย่างนี้มาดูด้านนี้เอาอะไรอีกฮะตู้เย็นก็ให้มานะอันนี้ครับตู้เสื้อผ้าวางของได้อีกนะครับแอร์ขนาด24โวลต์นะครับไปตั้งแคมป์สบายๆมีไฟพอใช้ทั้งคืนนะห้องนอนใหญ่นะครับนอนได้แบบ 2-3 คนสบายๆแถมมีซันรูฟแบบนี้นะครับเนี่ยราคา585,000 บาทเท่านั้น